ฮะว่าอะไรที่อยู่ฟอมไม่ได้เหรอมามาอย่าพึ่งอย่าพึ่งมุนยกคันสูงนู่นๆป้าเจี๊ยบถ่ายไว้ให้เร็วเออป้าเจี๊ยบถ่ายวิดีโอไว้เร็วเออหมุนนั่นแหละสายตึงๆลูกสายตึงๆสายใหญ่ย่อนเอออย่างงั้นเออสายใหญ่ย่อนไม่ต้องรีบถ้ามันยังตึงอยู่เออสายใหญ่ย่อนลูกใหญ่ข้าวสายกิ่งไม้นู่นแล้วอื้ออื้อรอดูปึ๊ดโอ้กระเด็นนั่นมันไปกินกิ่งเงาะแล้วลูกออกมาแล้วออกมาแล้วเออซิปิโต้มันไงนี่ดูงานพี่โต้นะครับดูงานพี่โต้นะครับอยู่นั่นสายหกปอนนี่เออนั่นแหละเดี๋ยวมันจะขาดไงต้องปล่อยมันแฟ้ๆนิดนึงแรงมันเยอะเยอะทำไมไม่ออกแล้ววะไม่จันได้ใดตอนนี้มาติดกิ่งไปกินไปงอก่อนเพชรพอเล่นต่อมันดมเลยมันกินไหวนั่นเลยนึกว่าลูกงอหรือเปล่าเก่งมากพี่โต้ไปยนต์ได้เลยเรือแล้วมันเรือแล้วตาเรือแล้วให้ลุงเจ็ดจัดการเลยโอเคครับเดี๋ยวฝีมือใครครับออโต้ครับนี่เอาน้อยมาน้อยมาเอาข้างนู้นข้างนู้นก็ได้แล้วครับข้างนู้นได้ไหมครับตัวใหญ่ตัวเล็กอย่ารีบเบาตัวเล็กตัวนี้ปล่อยเล็กมั้ยเล็กค่อยหมุนขึ้นมาเล็กมั้ยใหญ่ไหมนี่ใหญ่เลยอันเปรู้แล้วนั่นไหนรู้แล้วไหนดูสิไม่ใช่น้อยได้ปลานิ่มปลานิ่มไม่โค้งไหนดูสิจับคันไว้ก่อนปลานิ่มไม่เอาเราจะระมิดโอ้ไอ้พวกน้อยได้ปลานิ่มไปนะได้ครับได้เก็บไม่ไอ้มันอยู่ในนานก่อนนะใส่ไปก่อนใส่นั่นก่อนฮะไปที่หัวฟอมไม่ได้เหรอมามาอย่าพึ่งมุนยกคันสูงเดินไปริมๆหน่อยยกคันสูงโอ้
าเปล่าวะเดี๋ยวไปเอาไว้ก่อนแป๊บป๋าเปล่าเนี่ยขี้มันขี้ขี้ลูกลูดเจลูดเลยไม่รู้อยู่ไหนมันเกี่ยวนะหนูใส่มันเกี่ยวจริงไหมเกี่ยวอยู่ไหมวะแมวมาเป็นไงอ่ะลงไปพ้นปลาได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วปลาได้ปลาจะไม่ลงนะตาตกกับกล้วยดูดิตาสาวใหญ่เลยอ่ะโอ้ได้เอาจากปลาโอ้ตาตกกับกล้วยไปเด้ไอ้นี่ปลาด้วยดูคุณตาได้ปลาอะไรมาคะตัวมันเริ่มเลยนี่ปลาอะไรอะตาโอ้โหดูสิเห็นไหมโอ้ย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 ปุ๊บตุ๊บกินกล้วยไปหน่อยเดียวเองอะครึ่งลูกเองอะเธอมีท่ายากด้วยเว้ยย่อยเละย่อยเละไปกับกล้วยไปกับกล้วยเหมือนพ่อลุงว่าเราไปโวยวิธีการของพ่อลุงมันถูอยู่ไม้ไปไม้อยู่เออเอาไปทำไมทำไมนี่นอนอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเบลเล่เลยไปไหนล่ะไปไหนล่ะอะไรเนาะปลานอนตรงนี้กันแล้วโอ้โหมันพาดข้างบนอยู่มันเด้งมันพาดกิ่งไม้อยู่มันยังไม่รุดอยู่ในปางเหรออยู่ในปางยักษ์เลยอยู่แล้วยังไม่รุดน้อยถอยลูกปลาป้านี่ติดแล้วโอ้โหกูเห็นหางแล้วเห็นหางแล้วมันน้อยถอยก่อนเกือบคืบหางมันคืบเลยอ่ะนั่นแหละเออลงไปเกี่ยมันดิมันเหยียบมันทำไมล่ะลูกแกได้ให้มันดูนิ่งๆไงต้องสู้มั้ยสู้สู้เอาสู้เอาอย่าเพิ่งหมุนให้มันเหนื่อยก่อนเอาหมุนรถคันรถคันหมุนซ้ายแล้วก็ยกขึ้นเป็นไงโอเคดึงกระตุกกระตุกได้มั้ยโอ้โห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 โขยับเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวจับให้มันให้เหนื่อยให้มันเหนื่อยให้มันเหนื่อยเต็มที่ฟันมันน่ากลัวยอมนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวยังไม่ยอมต้องใส่หลังไว้ใส่หลังไว้ใส่หลังไว้จับคันไว้เจ้าโอ้โหกินแล้วกินทีเดียวหมดด้วยนะโอ้โหโอ้โหขันแล้วขันแล้วโอ้ my god จ๊ะกินทีเดียวทั้งหมดเลยเหรอใช้วิธีลุงมานะครับตุ้งกล้วยสดๆจากทะเลจากต้นกล้วยดูนะน้อยใส่ไปใส่ไหม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 วิ่งไหมกัดก่อนเนี่ยเอาป้าป้าเอ๊ะเล่เล่เอาเอามาเลยเอามาจักเล่นั่งไหมอีสระเล่นก่อนโอ้เอาหมุนเออจุกันเลยจุกันอย่าเพิ่งงัดจุกันนิ่งๆก่อนจุกันเออเดี๋ยวไปวิ่งไปเออระวังมาเออจุกันไว้ปืนไว้เออWe'll be right back.
พ่อมันลุ้นโอ้โหลูกเอ้ยมันลากไปมันลากไปเปิดเลยอีกคนเดียวอีกมันลากไปโอ้ยแม่ลูกเห็นลูกยังไหมก็เห็นลูกยังไหมดูดิพ่อมันลุ้นกับลูกยกขึ้นมาเด็กปวดเอวว่างอีได้ต้องเอาแล้วแหละออกจากปากมันมันตัวเดิมเลยป่ะไม่เหมือนหายกาดดูทางมันหน่อยเดี๋ยวปวดเอวเดี๋ยวปวดเอวเดี๋ยวปวดเอวโอเคได้ไหมลูกค้าใจเย็นเย็นมาลากมาลากไปไปไปจะปล่อยนะไม่ได้ปล่อยเอาให้หมดกล้วยเลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันขาดลูกปลามันกัดเอ็นขาดเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะรอยเห็นไหมครับเนี่ยมันกัดจนขาดเลยเห็นไหมจับตรงนี้เก็บมาเลยมานี่มาเบิดมาดิเอาจับมือซ้ายจับนี่ดูหน่อยเอาหนักกว่าโอ้ยกำกับแค่แขนนั่นแหละมีตัวนั่นแหละหยิบจักรแล้วไว้ลูกหยิบจักรแล้วไว้รอบปืนรอบปืน500ปลานิลตัวกำลังเท่ากับตะกอนเลยนี่ของพี่เจี๊ยบก็ได้ปลาไทยทานนะครับนี่และสู้กับมันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันปืดไปแล้วก็ยืดให้มันปืดเอายืดปล่อยเบรกเลยก็ได้เสียวสายเหลือเกินแม่สาย6ปอนด์สายเบอร์2สายเบอร์2ด้วยนั่นแหละปล่อยเบรกเลยไม่เกรงใจสายเลยพอมันเหนื่อยแล้วเราดูไกลกันพอมันนั่นหรอกเราก็เก็บใช่เสร็จมันไม่เหนื่อยง่ายหรอกเดี๋ยวมันจะมี2-3ก๊อกด้วยปลาเนี้ยลูกเดี๋ยวพี่ตู้บอกนะดูอยู่ถอยหน่อยอ๋อหมุนแล้วก็ลดไปคันแล้วก็ค้างไว้ค้างไว้เราค้างเราจับมันยังไงบังคับให้ปลามันอยู่แค่ปริมน้ำลูกอย่าให้มันสูงเกินน้ำเดี๋ยวมันจะขาดบังคับให้ปลามันอยู่ในน้ำเพราะถ้าเกิดปลาอยู่ในน้ำมวลของน้ำหนักมันจะทำให้สายไม่ขาดจับไปอย่างนี้มันจะแบ่งกันได้ครึ่งเราสู้มันก่อนเราไม่ต้องเก็บนะนี่แหละเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็จะหยุดเองนี่มันกำลังเฉียนลูกแต่จังหวะนี้จังหวะเฉียนอย่างนี้ปล่อยเบรกให้มันอีกก็ได้นะให้มันได้หายใจหายคอหน่อยปลายิ่งหมดเรายิ่งลดเบรกอะไรเงี้ยให้มันเหนื่อยจนสุดใจมันไปเลยลูกจริงมากทีนี้ไม่ต้องยกนะค่อยๆถอยหลังค่อยๆเดินถอยหลังลากเดินถอยหลังลากไม้ไปแปะแล้วทีนี้ก็ให้พ่อมันอนุล้วงแล้วก็มันกระขาดปุ๊บพอดีหยิบนิ้วพ่อมันเอาไปสักตัวเลยไอ้เนี้ยนี่ปลาอะไรอ่ะเหมือนกันจาราเมตครับคือจาราเมตน้ำจืดอ๋อแต่ว่าไซส์แบบไซส์จิ๋วๆไซส์เหมือนกับตัวแรกที่ได้ปลาเอเรียนสปีชีส์นะครับไม่ควรที่จะมีอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติฟันออกฟันไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันก็กัดอยู่เลยเจ็บปากไหมภารกิจสำเร็จสำเร็จนี่มันเด็กเอาแบตขาดมันตั้งแต่ยกขึ้นมันเนี่ยนี่ดูดิตัวนี้กี่โลโล6ครึ่งไม่ถึงโล7นี่โอเคให้นอนลงนะครับเดี๋ยวเราโล6นะเนี่ยไว้ก่อนจับต่อขอให้น้อยได้เมื่อกี้ขาดนะอย่ายื่นอย่าเด้งไปเดี๋ยวมันงับเกี้ยวคิดว่าใช่เดือนภาษาอ่ะใช้ไปรวมมีประวัติว่าปลาพวกนี้มันขบไข่เด้อตัวนี้เรียกปลากัดไข่ไซส์ประมาณ6กรัมนี่ไงครับน่าเอาไปเลี้ยงน่าเอาไปใส่ตู้แล้วเกิน2ตัวโล2เท่ากันเลยอือโล2กับโล6โล2กับโล6โอเคเดี๋ยวเรา